การจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปล่อยพันธุ์ปลาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา65พรรษาวันที่28กรกฎาคม2560โดยนายณรงศักดิ์เฉลิมเกียรติท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาหน้าบริเวณกว้านพะเยาบริเวณหน้าอนุสาวรีย์พระขุนงามเมืองอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยาพระสงฆ์ที่ก่อนชาวพะเยานำโดยนายณรงศักดิ์เฉลิมเกียรติท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยข้าราชการพลเรือนตำรวจทหารตุลาการอัยการเหล่ากาชาติพนักงานรัฐวิสาหกิจสถาบันการศึกษาสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและประสบนิกรชาวพะเยาทุกหมู่เหล่าได้มาชุมนุมกันที่ริมกว้านพะเยาบริเวณอนุสาวรีย์พ่อขุนงามเมืองเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา65พรรษา28กรกฎาคม2560อันเป็นวาระสำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทยทั้งชาติในวันนี้สำหรับการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปล่อยพันสัตว์น้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลในครั้งนี้หน่วยงานกรมประมงจังหวัดพะเยาได้จัดเตรียมพันปลาเพื่อปล่อยในแหล่งน้ำกว้านพะเยาและในจังหวัดพะเยารวมทั้งสิ้น 1,200,000 ตัวและนำมาปล่อยที่บริเวณกว้านพะเยาหน้าอนุสาวรีย์พระขุนงามเมืองจำนวนทั้งสิ้น 300,000 ตัวมีผู้ร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 1,000 คนทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำและอนุรักษ์พันสัตว์น้ำในกว้านพะเยาให้สมดุลให้อุดมสมบูรณ์ยั่งยืนสู่รุ่นลูกรุ่นหลังสืบต่อไป